สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลติลิชแนลนะคะวันนี้เล็กจะปลูกผักปังค่ะเล็กจะชำผักปังนะคะเอาไว้กินเพราะว่าชอบกินผักปังนะคะปกติก็มีหญ้าเพชรนะคะคือให้มาเยอะแต่จริงๆแล้วผักปังบ้านเล็กก็มีนะคะแต่ว่าเราจะขยายเพิ่มคือมันยังไม่เยอะนะคะมันเกิดขึ้นตามรั้วในกระถางบ้างแต่วันนี้เล็กจะเอาไปปลูกลงในแปลงนะคะท่านผู้ชมเพราะได้ยินเสียงกบเขียดไหมเดี๋ยวให้ฟังนี่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะฝนตกดีมากฝนตกบ่อยนะคะเล็กก็เลยจะเอาผักปลังไปชำและวิธีการชำของเล็กก็คือเวลาชำอะไรก็ตามนะคะคือถ้าปักลงดินเนี่ยเราจะทำช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำก็คือพอช่วงกลางคืนไปเนี่ยก็คือผักเราจะไม่เฉาจะไม่น็อกนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคือไปดูวิธีการชำผักปลังของเล็กนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยไปดูกันเลยจ้าจ้าขออภัยในแสงนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ำแล้วค่ำแล้วนะคะพอดีเล็กกลับมาจากธุระที่กุมภาวาปีนะคะแต่ว่าอยากชำวันนี้ทีนี้นี้เราก็มาดูผักปลังนะคะผักปลังที่เห็นอยู่นี้ก็คือเกิดในกระถางนะคะเล็กคือตัดไปแล้วส่วนนึงนะคะเอาไปชำแต่ทีนี้มันเริ่มติดแล้วจะชำอีกนะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บเนาะเราอยากเก็บได้ประมาณ 10-20 ยอดอะไรแบบนี้นะคะเราก็ตัดเลยได้3กิ่งแล้วนะคะนี่เนาะเลือกเอาไปเลยอวบๆเนี่ยเห็นไหมยอดผักปลังเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้วันก่อนเล็กก็เก็บไปแล้วคือเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอะค่ะมันจะลื่นๆดีมากเลยเดี๋ยวนะดูก่อนคือมันยิ่งตัดยิ่งออกนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกออกพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้นข้างในก็มีอีกนะคะแต่วันนี้มันมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเรารีบไปปักกันดีกว่าโอเคไปกันเลยจ้านี่ค่ะแปลงผักเล็กที่เห็นแบบเฉาๆหน่อยอ่ะเป็นแมงลักนะคะเพิ่งจะถอนต้นกล้าแมงลักมาปลูกลงเมื่อวานนะคะมันยังไม่ฟื้นแต่ต้นนี้มันเป็นต้นเดิมที่หว่านจากเมล็ดนะคะมีมะเขือมีพริกนะคะต้นพริกส่วนนี้เป็นผักปลังค่ะนี่ที่เล็กชำไว้ทีนี้ในส่วนนี้นะคะเล็กจะให้ผักปลังเกิดขึ้นเป็นยอดอันนี้ก็ติดแล้วนะคะท่านผู้ชมที่เราทำไปเนาะถ้าเด็ดยอดออกอีกมันก็จะมียอดให้เรากินนะคะแป๊บนึงขอมาปักตรงนี้เนาะขออภัยในแสงจริงๆนะคะอันนี้จริงๆมันก็มีไฟนะเล็กเปิดไฟข้างบนก็ปักลงไปแบบนี้เลยค่ะคือวันนี้ฝนก็จะตกอีกนะคะ 3-4 คืนแล้วฝนจะตกตอนกลางคืนดีมากเลยนี่ค่ะได้มาประมาณ5ยอดนี่ค่ะแล้วก็จะปักชำลงไปแบบนี้เลยโอเคเปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวนะทางไหนก็ได้นะคะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เลยเปิดไฟในมือถือแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะยอดนี้โอเคเล็กหักออกอีกนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ปักลงดินแบบนี้เห็นไหมคะดินชุ่มน้ำมากเลยใบก็ไม่เอาออกนะคะเล็กไม่เอาออกนะปักลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็ติดนะเพราะว่าดินมันชุ่มน้ำดีนะคะไม่ร้อนนี่แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมอันนี้เริ่มติดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ติดค่ะท่านผู้ชมผักปลังปลูกง่ายก็ชำแบบนี้เลยนะคะเผื่อบางคนยังไม่รู้บางคนก็รู้แล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันนี่เราก็ชำเอานะคะเนี่ยสีแดงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชำเอาค่ะคือถ้าเล็กเด็ดยอดเดี๋ยวให้โตกว่านี้อีกเล็กก็จะเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดไปกินแล้วก็ให้สูงขึ้นใช่ไหมเล็กก็ใช้กิ่งของผักปลังเนี่ยชำต่อเลยต้นนี้เล็กก็ชำเอานะคะชำเอาเนี่ยค่ะก็จะปลูกไปให้เก็บกินได้ประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งนะคะเนาะ
เราก็จะมีผักปรังไว้เก็บกินนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะมาปักชามผักปรังแล้วก็ถ่ายคลิปลงด้วยนะคะเผื่อบางคนอยากปลูกลืมปลูกนะคะบางคนก็เผลอเอ้ยมีผักหลายอย่างแต่ยังไม่มีผักปรังนะคะก็ลองดูนะคะปลูกไว้กินนะผักปรังมีประโยชน์มากค่ะช่วยเรื่องลำไส้นะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วมีกิ้งกือด้วยไม่ชอบนะคะลิงไม่ชอบไม่ได้เกลียดแต่ไม่ชอบนะคะกลัวกิ้งกือเนาะแค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า